ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆครับเรามีในช่วงของสองคนชี้เป้าวันนี้ครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเกี่ยวกับการทานลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นนี่โอ้โหมีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับลูกชิ้นเดินกินจะเป็นอย่างไรนะครับเดินกินนะฮะไม่ใช่ยืนกินใช่ไหมยืนกินด้วยยืนกินที่ของบุรีรัมย์ปฏิบัติตามกันในช่วงสองคนชี้เป้าค่ะเชิญครับทุกไม้10บาทค่ะไม้ละ10บาทสโลแกนของเราก็คือลูกชิ้นเดินกินไม้เดียวก็ซื้อได้ค่ะค่ะอยู่ตรงตะเคียนเตี้ยซอย15ค่ะจุดเด่นก็คือตรงข้ามบ้านยาสีส้มอะค่ะลงโป๊ะถนนเข้ามาเลยทางรถไฟมานะคะประมาณ500เมตรอะค่ะก็จะเจอเซเว่นด้านซ้ายมืออะค่ะเบอร์โทรนะคะ063-487-4900นี่คือเสียงของน้องเอ็นจอยนะครับน้องเอ็นจอยนี่เป็นเจ้าของนะครับนี่8นะฮะมี8ด้วยนะครับลูกชิ้นหมูแท้ 100% เลยทีเดียวนะครับลูกชิ้นก็ไปซื้อตามห้างทั่วๆไปนะครับนะฮะของแท้นะมาขายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับประทานกันนะครับลูกชิ้นเดินกินนะครับนะฮะเขาบอกว่าอร่อยเด็ดที่น้ำจิ้มเนี่ยแหละนะครับนะฮะเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยเขาบอกว่าสูตรของเขาปรุงเองนะครับเรียกว่าเผ็ดลืมเลยทีเดียวรสชาติก็จะออกหวานอมเปรี้ยวแล้วก็เค็มเล็กน้อยนะครับเผ็ดเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้พริกแห้งจินดานะครับมาคั่วจนหอมแล้วก็ได้ที่แล้วก็โรยลงไปในน้ำจิ้มนะครับแต่เขาจะไม่บดละเอียดนะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปนะฮะเขาก็บอกว่าให้มันแหลกๆนิดๆนะครับแล้วก็โรยลงไปในน้ำจิ้มถ้าเกิดใครชอบเผ็ดก็บอกว่าขอเติมได้อีกนะครับในเรื่องของพริกนะฮะใช่ค่ะครับนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยน้ำจิ้มของไอ้ลูกชิ้นเนี่ยนะถ้าเกิดแบบว่ามีน้ำมะขามนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะผสมเข้าด้วยกันพี่ป๋อมเด็ดจริงๆอ่ะนะแล้วก็ใส่พริกใช่หวานเปรี้ยวแล้วใส่พริกลงไปแล้วเผ็ดขึ้นมาเนี่ยพอจะประคุณรุนช่องเอ้ยดูสิดูพริกแห้งแบบนี้นะฮะใช่พริกแห้งเนี่ยนะพริกจินดาเนี่ยนะถ้าไปย่างให้กรอบแล้วเนี่ยแล้วเอามาตำนะถ้าตำละเอียดนะเผ็ดลืมอ่ะหูนี่ลมออกอ่ะพี่คือนี่ก็ออกกลางๆนะแต่ว่าคือใครอยากจะได้เผ็ดก็ได้บอกเขาบอกเขาจัดให้นะฮะใช่ครับใช่ครับน่าสนใจทีเดียวค่ะเขาไม่ได้มีธุรกิจอย่างเดียวนะครับสำหรับลูกชิ้นนะเขายังมีขายก๋วยเตี๋ยวก่อนหน้านี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราคุ้นเคยในพื้นที่ของมาบอนนะครับตำบลหนองปลาไหลนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำ888กุ้งมังกรตัวใหญ่ๆนะครับเรียกว่าโด่งดังขายทะลุเป้าไปแล้วนะครับนะฮะนี่เขาขายในช่วงยามเย็นนะครับนะฮะขยันน่าดูนะคือทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างเดียวไม่พอนะคะขอมาขายลูกชิ้นด้วยเพราะว่ามีน้ำจิ้มรสเด็ดที่บุรีรัมย์เขาดังลูกชิ้นยืนกินของเราก็ลูกชิ้นเดินกินเลยจ้ะจะนั่งกินก็ได้นะไม่ว่ากันจะยืนก็ได้ไม่ว่ากันใช่ใช่ใช่นะอันนี้เขามาขายอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อซอยตะเคียนเตี้ย15ที่ตำบลตะเคียนเตี้ยนะคะใช่ครับใครสนใจก็ติดต่อได้เพราะว่าเขารับงานไปออกงานตามอีเวนต์ต่างๆก็ได้นะคะใช่ครับหมายเลขโทรศัพท์063-487-4900ค่ะครับหรือว่าจะผ่านทางไลน์แมนก็ได้นะครับมีบริการผ่านไลน์แมนด้วยนะครับนะฮะอยู่ตรงข้ามกับตึกสีส้มนะครับนะฮะบ้านยานะฮะบ้านยาที่ตะเคียนเตี้ยนะครับนะฮะตรงนี้ร้านสะดวกซื้อนะคะสังเกตหาง่ายเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าข้ามจากทางรถไฟก็มา500เมตรก็จะเจอแล้วนะครับนะฮะจากตลาดโรงโป๊ะนะครับนะฮะก็อยู่ไม่ไกลนะถ้าเกิดข้ามทางรถไฟไปนะครับนะใช่ค่ะไปอุดหนุนก็ได้ใครผ่านไปบริเวณแถวนั้นนะครับนะฮะสำหรับที่ร้านลูกชิ้นเดินกินนะฮะครับ